สถานการณ์ทางการเมืองนับจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรนะครับข้อเสนอนายกรัฐมนตรีนอกรัฐธรรมนูญหรือว่านายกรัฐมนตรีคนกลางนั้นจะทําให้สถานการณ์ทางการเมืองไทยคลี่คลายลงหรือว่าจะเพิ่มความรุนแรงทางการเมืองมากยิ่งขึ้นวันนี้มาฟังการวิเคราะห์จากคุณบุญเลิศช้างใหญ่สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากที่ร่วมรายการนะครับยินด,ดีครับวิเคราะห์ให้ฟังนิดนึงครับยุทธศาสตร,ร์ของนปชอยู่ๆก็ยกโผนายกนอกรัฐธรรมนูญเขาบอกว่านายกเถื่อนเนี่ยนะขึ้นมาเนี่ยเป็น ยุทธศาสตร์ที่จะเรียกว่าเป็นบวกกับนปชหรือเป็นลบกับนปชคือประชาชนได้ยินได้ฟังคุณสุเทพเพื่อสุบัรเนี่ยเขาพูดบนเวทีมานานแล้วอืว่าเขาจะตั้งสภาประชาชนจํานวน400คนครับเอามาจากสาขาอาชีพต่างๆ300อีก100เนี่ยเขาจะตั้งเองครับมาทําหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติจัดทํารัฐมนูญฉบับใหม่ครับแล้วก็ออกกฎหมาย ขณะเดียวกันก um. ็จะให้สมาชิกสภาิทิ่ประชดแห่งชาติเนี่ยเลือกนายกรัฐมนตรีมาหนึ่งคนโดยบอกว่านายกคนนี้เป็นนายกคนกลางเป็นนายกคนดีนะฮะเข้ามาบริหารชาติบ้านเมืองแต่ไม่ยอมเปิดเผยสักทีหนึ่งนะฮะว่าว่านายกคนนั้นเนี่ยคือใครใครรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงมีเกียรติประวัติพอคุณนทวุฒิไปหาชื่อมาสิบคนเนี่ยตกลงเป็นคนกลางและเป็นคนดีไหมครับ ดูแล้วก็ชื่อที่เอามาเปิดเผยเนี่ยก็เป็นคนที่ที่ประชาชนก็ได้ยินได้ฟังแล้วก็บรรดาสื่อมวลชนทั้งสือพิมพ์เขาก็เขียนถึงกันอยู่นะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็ก็คงจะรู้ว่าขนาดนี้ชื่อของตัวเองเนี่ยได้ถูกบรรดาสื่อมวลชนและสังคมเนี่ยเอาไปโจทฐานวิภาควิจาร์ณกันแต่เมื่อ คุณนัทวุฒิเอามาเปิดเผยเนี่ยผมว่าอ๋อขนาดเดียวกันเราก็อยากจะฟังว่าคุณสุเทพเนี่ยว่าไงอันนี้พวกนี้หรือเปล่าที่เป็นนายกคนกลางของคุณอ่ะเขาบอกว่านปชหรือนัทวุฒิจินตนาการไปเองไม่ไม่ไม่น่าจะใช่ไม่ใช่ก็ก็คนในปัะชาธิปไขนาดเดียวกันเจ้าตัวสมมติผมว่าคุณสุเทพอาจจะหมายปองสาวที่ไหนไว้ก็แล้วแต่นะแต่ว่าการจะแต่งงานจัดงานแต่งงานใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเนี่ยมันก็เหมือนการปรบมือ ดังมันต้องปรบมือสองข้างถ้าปรบมือไม่ดังอีกฝ่ายหนึ่งไม่เอาสาวเจ้าเธอไม่เล่นด้วยเนี่ยครับปรบมือมก็วืดน่ะนี่ก็เหมือนการบรรดาผู้ที่ถูกเอ่ยชื่อมาว่าเป็นนายกคนกลางเนี่ยต่างก็ทยอยกันออกมาปฏิเสธว่าว่าไม่เอาแต่ถ้าวันนี้บอกไม่เอาและต่อมาบอกเอายุ่งนะมันก็เคยมีมาแล้วเหมือนกันนะในประวัติศาสตร์การเมืองไทยแล้วถามว่าทําไมบอกว่าเคยไม่เอาแล้วมาเอา ผมอยอมเสียสัตว์เพื่อชาติออา <c oughs> เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตจนกระทั่งอยู่ไม่ได้อ่าครับทีนี้ถ้ามองในแง่ของบริบททางการเมืองเราอาจจะมีมาเมื่อก่อนนายกนอกรัฐธรรมนูญแต่ว่าณวันนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ไหมครับพี่ในการที่จะมีนายกที่ไม่ได้มาจากมาตราใดมาตราหนึ่งรัฐธรรมนูนนอกรัฐธรรมนูญเลยหรือว่านายกคนกลางเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ไหคือนายกนอกรัฐธรรมนูญ <c oughs> ก็แสดงว่าคนขึ้นมาเป็นผู้นําประเทศเป็นหัวหน้ารัฐบาลค ไม่ได้มาตามกติกาแห่งบทบัญญัติของรัฐมนคืนีเขาบัญญัติเอาไว้ว่ารัฐมนูญที่เป็นประชาธิปไตยก็ต้องมีการเลือกตั้งมเมื่อเลือกตั้งกันเสร็จมีสสก็รวมกันจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เสียงเกินครึ่งจากนั้นเขาก็ไปเลือกค,คนมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนเป็นนายกที่ถูกเลือกจากสสในสภา,าที่ผ่านการเลือกตั้งก็มีทั้งรัฐมนูญที่บัญญัติเอาไว้ว่าคนเป็นนายกเมื่อไปเลือกเนี่ย ไม่ต้องเป็นสสก็ได้ก็เคยมีมาในอดีตแต่ต่อมาก็พบว่ามันไม่ไหวอ่ะอันนี้มันไม่เป็นประชาธิปไตยอุตสาหเลือกสสกันมาประกาศนโยบายของพรรคการเมืองสุดท้ายไปเอาใครก็ไม่รู้ก็เลยแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังจากเกิดเหตุวิกฤตการนองเลือดกันคครรัับบเอาละทีนี้แก้รัฐธรรมนูนบอกว่าคนมาเป็นนายกต้องมาตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ผ่านการเลือกสรรมาจากประชาชนให้เป็นสสด้วยใช่ครับ อันนี้ก็คือคันลองของประชาธิปไตยแต่การที่คุณจอมถามว่าเอานายกที่นอกนอกรัฐมนูญไม่ไม่อยู่ในคันลองประชาธิปไตยเนี่ยัฐธรรมนูญพูดกันง่ายๆก็คือว่ามาโดยการรัฐประหารคือคณะรัฐประหารทหารเนี่ยเข้ามาฉีกรัฐมนูลรัฐมนูญก็ก็กระจุยกระจายบทบัญญัติที่ปลาไว้ก็ไม่มีความหมายแล้วฉันก็เลือกใครมาคนหนึ่งมาเป็นนายกแต่ว่าคุณบเลในกรณีที่กองทัพเนี่ยดูเหมือนว่า ลังเลที่จะเข้ามาทํารัฐบาะทางทางที่ว่าเงื่อนไขก็มีอยู่หลายโอกาสแต่ก็ไม่ทําเลยเนี่ยนะมีความอดทนอย่างยิ่งต่อการทํารัฐบารก็ดูเหมือนว่าองค์กรอิสระทั้งหลายก็พยายามที่จะนําไปสู่ตรงนั้นก็คือทําที่จะให้เกิดมีการล้างไพ่กันไหมว่ากันไหมตามแนวทางอะไรต่างๆที่จะมีองค์กรอิสระกับการพยายามที่จะเอาผิดหรือจัดการกับรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยสุดท้ายจะสาเร็จไหมครับ S <S ผมก็คิดว่าเขาก็คงจะเดินหน้าในการที่จะทำให้หนายกยิ่งรักและคอรมอรักษาการได้พ้นสภาพไปในการลงมติชี้มูลมวินิจฉัยอะไรต่างๆที่เขาก็ทำมาแต่ละแต่ละขั้นแต่ละตอนนี่เา็าทำกันอยู่สำเร็จไหมสำเร็จถ้าเราจะให้ความหมายว่ามันจะเรียบร้อยราบรื่นไปตามที่เขาปรารถนาก็คือคอรมอทั้งคณะนี่ออกหมดเลย มีไหมมีโอกาสไหมมันมันมันคงไม่ง่ายล่ะครับมันคงไม่ง่ายแต่ถ้าสมัยก่อนที่ยังไม่มีวิกฤตการที่จะเล่นงานอะไรกันใครนอกนอกความนอกเหนือจากความยุติธรรมเนี่ยมันมันมันก็ทํากันมาทํากันมาได้แต่จนถึงวันนี้เนี่ยไม่ง่ายมันมันไม่ง่ายเนี่ยจะดูเข้าไปเอาเป็นว่าทํายากที่สุดแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าครับคือพูดถึงเรื่องนายกนอกรัฐมนูเนี่ยนะทหารเนี่ยเป็นคนทาใช่เขาทําเขากลัวเขาทำเนี่ยไม่สําเร็จถูกต่อต้านครับ เขาก็จะออกกฎอายการศึกเมื่อเขายึดอำนาจก็สั่งทหารไปประจำตามหน่วยต่างๆครขณะเดียวกันก็ออกคำสั่งออกประกาศฉีกรัฐธรรมนูญแล้วยุบเลิกสภาผู้แทนยุบโน่นยุบนี่อะไรยังไงแล้วก็แต่งตั้งใครเนี่ยก็ทำให้ข้าราชการมารายงานตัวแต่ในกรณีสถานการณ์บ้านเมืองของเราขณะนี้เนี่ยเรามีกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยกปปสเขาบอกว่า เขาจะหานายกคนดีมาซึ่งก็เป็นคนดีที่มันก็นอกรัฐธรรมนูญอ่ะถ้าเราใช้คำพูดของคุณนัทวุฒินัทไต้เกลือเขาบอกว่าเป็นนายกเทือนคือมันไม่มาตามกติกาคือไม่ต้องเป็นสอสอผมก็คิดว่าทางองค์กรที่เรียกว่าเป็นอิสระตามรัฐนูนเนี่ยโดยผมเห็นว่าอย่าไปเรียกแบบนั้นมันไม่ถูกมันเป็นองค์กรที่ไม่อิสระ ภา,า,ายใต้รัฐนูนที่ไม่เป็นประชาธิปไตยฉบับนี้ก็กําลังแบ่งงานกันทําว่าลูกถ้าทงมาเข้าเท้าขององค์กรใดก็ชูเข้าประตูไปเลยทั้งนั้นในในช่วงของปปชที่กาลังจะชี้มูลความผิดนายกรัฐมนตรีช่วงเมษาเนี่ยช่วงเนี่ยไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยสุดท้ายแล้วจะทําให้ในายกรัฐมนตรีต้องพ้นแล้วก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ปปชชี้มูลมาว่านายกเนี่ยปล่อยให้มีการชุจิตกรณีทานําข้าวเนี่ยครับ ก็คล้ายๆกับวชีมูลว่านายกต้องต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็หมายความว่าไปเซ็นงานไปเรียกประชุมอะไรม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ครันะส่วนนายกจะอยู่ที่บ้านหรือท่านจะไปอยู่ที่แต่ว่าไหนณถึงตอนนั้นศูญยากาศทางการเมืองจะเกิดขึ้นทันทีมันจะเกิดข้อขัดแย้งในทางกฎหมายว่าเมื่อนายกถูกปปชี้มูลว่าให้พักการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยคนที่จะเป็นรองนายกก็จะ ขึ้นมาทำหน้าที่แทนฝ่ายตรงข้ามก็จะมองว่าเอามาปฏิบัติหน้าที่แทนไม่ได้อสุดท้ายมันก็ทําให้สุนทรการมันก็เกิดไม่ได้ยังไงถ้าเกิดไม่มีนายกแล้วรองนายกคนต่อไปก็ยังขึ้นมาทำหน้าที่แทนโต้เถียงกันในแง่ข้อกฎหมายแต่วันเวลาที่ผ่านไปนั่นก็คือว่ารองนายกรักษาการเขายังคงปฏิบัติหน้าที่ของเขาอยู่อืโดยบอกว่าแล้วก็คอรมอท่านอื่นๆแล้วมือท่านอื่นก็ปฏิบัติหน้าที่ก็ยังทำหน้าที่กันอยู่โดยอ้างว่าเนี่ยเป็นไปตามบทประยัติขอรับนูนจะพ้นไปก็ต่อเมื่อมีนายกรัฐมน คนใหม่ซึ่งมาจากการเลือกตั้งผ่านการโปรดเก้าเข้ามาดำรงตำแหน่งแล้วก็ปลอมคอรมอถึงจะถ่ายโอนให้คอรมอรักษาการชุดนี้กลับบ้านได้คคุณบุเือคิดว่าสุดท้ายการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นได้ไหมครับแม้ว่าจะสองกุมภาโมคะไปละแต่การจัดเลือกตั้งใหม่มันยังไม่มีปัจจัยอะไรเลยที่จะเห็นว่ามันจะล่าบรื่นเพราะว่ากรปปสก็ยืนยันจะคัดค้าน กลุ่มต่างๆก็ดูเหมือนว่ายังคงเหมือนเดิมคือยังคงคัดค้านแล้วก็จะสู้กันอยู่เหมือนเดิมแล้วมันจะจัดได้หรือหรือจะมองอย่างไงฮะคือตอนนี้เรากําลังรอดูว่าศาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ยครับได้มีคำวินิจฉัยไปแล้วนะฮะว่าการเลือกตั้งตามพระราชกิจกายุบสภาผู้แทนกําหนดวันเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์แล้วมี28เขตเลือกตั้งเนี่ยครับยังไม่สามารถไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้เนื่องจากผู้สมัคร สมัครไม่ได้ไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีผู้สมัครไม่มีผู้สมัครสมัครไม่ได้สมัครไม่ได้ชสมัครไม่ได้เพราะอะไรเพราะถูกกลุ่มคนมาขัดขวางครับมาขัดข้านมาต่อต้านครับแล้วก็กกกตก็หลบหน้าไปเลยเขามาขัดขวางวันแรกใช่ไหมครับก็ก็กลับไปนอนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ทั้งกกตใหญ่แล้วก็กกตในพื้นที่แปดจังหวัดในภาคใต้อะทั้งทที่วันแรกผู้สมัครเขามากันเต็มแล้วก็สมัครไม่ได้ถูกขัดขวางครับ วันรุ่งขึ้นก็ไม่กระตือรือร้นว่าจะเปลี่ยนนะไม้สมัครกันที่นู่นที่นี่หรือมาสมัครเข้าที่กรุงเทพอะไรไม่ทำจนกระทั่งมันผ่านไปห้าวันผู้สมัครที่ตั้งใจจะไปสมัครก็เลยสมัครไม่ได้ตอนนี้เรากําลังรออยู่ว่าสารรัฐมนูญจะเขียนขําวินิจฉัยยังไงเวลานี้เถียงกันอยู่นะครับอ๋อเหรอเวลานี้ทางทางเลขาคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับคุณพุชงอ่ะเขาบอกว่าเอ้ย คำวินิจฉัยผลการพิจารณาและก็คำวินิจฉัยที่แบบไม่เป็นทางการเนี่ยยังไม่มีนะยังมันมันยังไม่ได้บอกว่าเป็นโมฆะยังไม่ได้บอกเป็นโมฆะนะเพียงแต่ว่า28ดเขตเนี่ยถ้ากําหนดให้มีการเปิดรับสมัครแล้วก็จัดเลือกตั้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ใช่การจัดการเลือกตั้งวันเดียวกันทั่วราชนาจักรเฉพาะ28เขตแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะออกคําวินิจฉัยกลางแสดงว่ายังคงเป็นประเด็นถกเถียงกันไปอีกยาวแต่ผมไม่เข้าใจนะ ว่าเมื่อวันที่21เนี่ยครับได้มีการแจกเอกสารข่าวแจกของสารัสนรคับ,นนคบและให้คุณพิมลเนี่ยหัวหน้าโฆษกของอธรรมการเนี่ยมานั่งอ่าน อย่างนถว่าเป็นทางการอย่างนั้นถือว่าเป็นคําวินิจฉัยที่ชัดเจนไหมมันผมวามันไม่เคยมีธรรมเนียมนะตาตุลาการสามหนูมานั่งประชุมกันภายหลังลงมติกันด้วยเสียงข้างมากแล้วก็ให้โพสตมันจะต้องมีการอ่านคําวินิจฉัยคำวินิจฉัยแล้วให้วีพดเป็นชั่วโมงแต่นี่ยังไม่ได้เขียนเลยบอากเอาฉบับแบบหยาบๆไปก่อนก็แล้วกันแล้วฉบับที่เราจะทําให้เรียบร้อยค่อยค่อยติดตามกันภายหลังซึ่งไม่จะให้รอไปอีกนานเท่าไหร่นี้เราไม่รู้เลย ดังนั้นเราก็ต้องมาดูว่าเมื่อคำวินิจฉัยที่เป็นของกลางออกมาแล้วลงในราชเกิจารุเบกษาเนี่ยเขาเขียนอะไรลงไปบ้างทึ่งทั้งนั้นจะแบบฟันธงลงไปเลยว่าการเลือกตั้งสุดท้ายมันจะเกิดขึ้นได้ไหมเนี่ยในระยะเวลาที่มันยังคงอยู่ในลักษณะรักษาการแบบนี้ของรัฐบาลผมคิดว่ากว่าจะถึงวันเลือกตั้งอะไรมันคงจะมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นื่อตามาีกเยอะนะเวลานี้มีประเด็นใหม่เริ่มพูดกันแล้วนะว่าวิธีการจะจัดการนายกยิ่งรักเนี่ย ครับคืออะไรก็คือบรรดาพวกสวสรรหาเนี่จะยื่นคําร้องไปที่สารรัฐมนญอีอ้อบอกว่านายกยิ่งรักเนี่ยต้องรับผิดชอบอืและต้องพ้นสภาพไปอเพราะไปโยกย้ายนายชวินเปลี่ยนสีให้พ้นจากเลขาธิการส,สมชแล้วสารปกครองสูงสุดมาชี้ว่าการไปแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรมแล้วก็ขอ,อให้คืน ก็คืนไปแล้วเนี่ยฮะไม่พอคือต้องเอาความผิดในเทิงของการไอช่องนี้เราเล่นงานยิ่งรักได้เนี่ยเราต้องอาศัยสารรัฐมนูญดีกว่านะก็เราต้องติดตามดูกันต่อไปนะว่าสารรัฐมนูญเขาจะรับรูกแล้วก็ฟันนายกยิ่งรักโดยอาศัยช่องนี้นะแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ยังปูุล e n ปูุลงไปเข้าสู่วุฒิสภาเพื่อที่จะให้รองประธานวุฒิสภานำชื่อคนกลางอะไรก็เขาเนี่ย ถ้าดูถึงกระบวนการในการที่จะจัดการหรือพยายามที่จะให้รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ออกไปจากการเป็นรัฐบาลรักษาการเนี่ยเป้าหมายทั้งหมดมันจะมันจะสำเร็จไหมครับแล้วสุดท้ายสําเร็จแล้วเนี่ยมันจะนําไปสู่การมีนายกคนกลางนายกนอกรัฐมนูลได้จริงๆหรือเปล่าถ้าประเมินนับจากนี้ไปในประสบการณ์ของพี่คือการที่จะมีนายกคนกลางที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรมนูญว่านายกจะต้องเป็นสสผ่านการประชุม,มลงมติของสสภายหลังการเลือกตั้งได้ผ่านพ้นไปแล้วอ่ะ ถ้าไม่เป็นตามกระบวนการนี้ถ้าเอาไ้คนกลางโดยไม่นําพากับไอ้เรื่องตามกติกาเนี่ยเพราะว่าไปขวางไปขัดเนี่ยผมคิดว่าเกิดขึ้นได้ไหมจะจะเกิดขึ้นอีกครั้งไหมฮะไม่ได้ละยังชื่อว่าไม่เกิดพูดถึงการเลือกตั้งนี่ใช่ไหมไม่ใช่พูดถึงเรื่องของการที่มีนายกคนกลางตามไม่ผ่านไอ้กติกาายังดันทุลังเอามาเนี่ยนะคนต้านเยอะกว่าแล้วมันจะเยอะมากแล้วมันก็ต้านกันทั่วทั้งประเทศ ไม่ติดว่าถ้าดูจากประเมินนะฮะกรุงเทพโพออกมาสํารวจความเห็นประชาชนบอกว่า50กว่าเปอร์เซ็นต์ห้าสินิดๆบอกว่าต้องการนายกมตรีคนกลางเพื่อที่จะมาหาทางยุติไอ้ห้ามทับทั้งคู่ทั้งเนี่ยฮะทั้งสองขั้วขัดแย้งเนี่ยแสดงว่าคนส่วนใหญ่ยังอยากให้มีนายกคน,นกลางก็อ,อาจจะคิดแบบผิวเผินนะฮะแต่คนส่วนใหญ่ผมคิดว่าเขาเขาเข้าใจท่องแท้แล้วเรียกว่าตาสว่างแล้ว เวลานี้สังเกตไหมคาว่าปรองดองสมานฉันเนี่ยเขาไม่พูดกันแล้วนะแล้วนายกคนกลางคุณดาหาก็หายากมีไหมนายกคนกลางไม่มีละคือพูดถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองตอนนี้เนี่ยมีใครสักคนไหมครับที่มีบารมีพอที่จะมาห้ามทับความขัดแย้งทางการเมืองตอนนี้ไม่มีล้เวลานี้อมนนี้อคนกลาจเอ็กซลเรยไปบทแล้วเหรอคนกลางถูกต้องคนกลางก็คือคนที่อยู่ฝักฝ่ายเดียวกันกับพวกของ คนที่กําลังมาขัดขวางการเลือกตั้งอันนั้นอันนั้นก็เรียกไม่ก็ไม่ใช่กลางเสียพี่ไม่กลางมันก็อยู่กลางใจแต่ว่ากลางจริงๆริกลางใจของคนที่ต้องการจะโค่นรมรัฐบาลริง่าแต่ว่ากลางจริงๆคือไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอยู่ตรงกลางจริงๆและมีบารมีพอเนี่ยไม่มีแล้วใช่ไหมคือถ้าหากว่าไม่หาคนมาเป็นนายกโดยวิธีการรัฐประหารซึ่งใช้อํานาจเบ็ดเสร็จเนี่ยนะ อย่ามาพูดถึงไอ้การวิธีการสรรหาคนกลางอะไรแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้ผมค,คิดว่าจะหาคนเป็นนายกเนี่ยเดินเข้าสู่กติกาที่ให้ประชาชนทั้งประเทศได้แสดงออกเนี่ยดีที่สุดแล้วสมัยก่อนเราพูดถึงประชาชนประชาชนประชาชน,ปร,ชาชนประชาชนก็ฟังข่าวอ่านหนังสือพิมพ์แต่ณวันนี้ประชาชนเขาออกไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกันยี่สิบล้านคนแล้วสิทธิ์เสียงของเขาที่เขาไปแสดงออกมาซึ่งถือว่า เป็นการไปทําหน้าที่ในการใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยครับมันเอาเอา,เอาสิทธิ์ของเขาไปโยนทิ้งน้ําเอาไปฝังดินม,มันไม่ได้มันถูกเหรอครับแล้วก็เมื่อจะเดินหน้าต่อไปเอาโอเคกั้มกลืนในการที่จะไปใช้สิทธิอีกครั้งหนึง่งยังคงมีบักขวางกันอ,กอีกผมคิดว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะ ถึงจุดๆหนึ่งอะไรมันจะเกิดก็เกิดแล้วครับครับทีนี้ถ้าไม่ให้เกิดความขัดแย้งหรือไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่มันจะนําไปสู่ความรุนแรงมีข้อเสนอนใหม่เข้ามานะฮะบอกว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้ามีการคุยกันระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีกับคุณสุเทพแล้วก็หาข้อตกลงให้ได้แล้วก็มีเงื่อนไขหนึ่งออกมาในการคุยบอกว่าก็อย่างนี้แล้วกันไปคุยกับคุณสุเทพเสียแล้วให้ยอมรับการเลือกตั้งแล้วตระกูลชินวัตรก็จะเว,นวกก้นวรรคการเมืองสักปี2ปีเห็นด้วยกับดีลนี้ไหมครับ คือฝ่ายของคุณสุเทพเนี่ยต้องการที่จะโค่นล้มระบอบทักษิณใช่ฮะแปลว่าอะไรผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าระบอบทักษิณเนี่ยครับขณะเดียวกันคุณสุเทพก็บอกว่าเขาจะทําการปฏิรูปอืประเทศครับก่อนการเลือกตั้งแล้วขอเวลาแค่แข็งสักไปหนึ่งปีครึ่งอ่าไม่รู้ว่าไม่รู้จะปีหรือปีครึ่งหรือมากกว่านั้นไม่รู้นะไม่ไม่รู้ไม่มีหลักประกันอะไรแล้วเขาบอกว่าเขาจะ เขาเขาจะเลิกชุมนุมแล้วเขาไม่ลงเลือกตั้งไม่มีตําแหน่งแล้วเขาจะกลับไปบ้านาแล้วคุณสุเทพยังกลับบ้านไม่ได้นะเพราะอะไรฮะเพราะเขามีอย่างน้อยสามคดีที่ศาลออกหมายครับมันกลับบ้านไม่ได้แล้วถ้ามันลงและในในลักษณะที่เดินตามกติกาเนี่ยมมผมยังเชื่อนะอว่าคดีการก่อการกรบฏเนี่ยโทษประหารชีวิตเนี่ยจะได้รับการประกันตัวหรือเปล่านั่นอันหนึง่งอีกอันคดี เล็งเห็นผลในการที่สั่งทหารไปสลายการชุมนุมแล้ะมีคนตายกันเก้าสบเนี่ยแล้วก็ผัดผ่อนมาเรื่อยบอกว่ายังไปไปศาลไม่ได้เพราะว่ายังติดการชุมนุมติดการชุมนุมก็ถือว่าเป็นการชุมนุมที่ต้องข้อหากบฏด้วยอะครับมันคือสุเทพก็เลยถอยไม่ได้อืนายกยิ่งรักก็ถอยแล้วนะอืเพราะพรรคปฏิบัติได้ลาออกจากการเป็นสอสอ โดยปกติถ้าไม่ถอยเนี่ยนะก็ยังคงเป็นรัฐบาลกันอยู่ต่อไปไปถึงว่ายุบสภาอายุสภาก็ถ้าไม่ถอยก็ไม่ต้องยุบสภาก็หมายความว่าให้กรกตไปจัดการเลือกตั้งซ่อมในเขตที่ว่างลงจากการลาออกก็ถอยแล้วพอลาออกก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะต้องจัดการการเลือกตั้งเปิดรับสมัครครับเท่านั้นนายกจรักก็เลยพูดอยู่ตลอด ว่าถอยไม่รู้จะถอยอะไรแล้วในขณะที่ฝ่ายหนึ่งก็ออกพยายามที่จะไล่ล่าแต่ว่าถ้าเกิดจะถอยโอเคเห็นเห็นดูว่าถอยแต่ทีนี้ถ้าจะมาจัดการเลือกตั้งในถ้ำกลางที่เอ,อเลือกไปแล้วก็มีปัญหาต่อเนี่ยสู้มาปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งไม่ดีกว่าวเห็นด้วยไหม,<ผ>มครับผมคิดว่าคําว่าปฏิรูปเนี่ยนะมันเป็นคํเพราะเพราะสวยหรูเปรียบได้กับน้ํายาบ้วนปากน้ํายาล้วนปากมีกลิ่นอหอมบ้วนปากพอบ้วนปากออกไปแล้วทําให้คนคนนั้นเนี่ย ช่วคปาวอ,อ่าช่วคราวเออช่วคราวอ่านี่ก็เหมือนกันพูดคําว่าปฏิรูปเราอย่าลืมนะเมื่อปี2อง9ครับมันมีกลุ่มคณะบุคคลคณะหนึ่งเข้ามาทําการปฏิรูปประเทศรครั้งหนึ่งรัฐธรรมนูญฉบับ2540้ซึ่งเป็นฉบับปฏิรูปการเมืองครับใช้มาเก้าปีครับมันก็เป็นเพียงท่านเริ่มต้นอืไปถูกขีครับครับ,รบแล้วเขาบอกว่าเนี่ย เขาจะเข้ามาปฏิรูปโดยเขาตั้งชื่อคณะของเขาว่าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการปฏิรูปของเขาคือ,คอจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาใช้ก็ชาคือฉบับห้บาศูนที่ยังใช้อยู่ในขณะนี้แล้วใช้มาหกเจ็ดปีแล้ววิธีการปฏิรูปของเขาก็คือเขาจะขุดลากถอนโคนป่ายของนายกทักษิณไม่ให้มีพรรคการเมือง อย่างนี้ปฏิรูปแบบไหนถ้าเกิดปฏิรูปเพื่อที่จะกําจัดขั้วการเมืองฝ่ายตรงข้ามตัวเองแล้วประเทศชาติประชาชนจะได้ประโยชน์ก็นั่นน่ะสิมานใช้คำว่าปฏิรูปปฏิรูปมันต้องเป็นปฏิรูปแล้วประชาชนประเทศทั้งประเทศได้ประโยชน์ถูกไหมใช่แต่ไม่ใช่ขั้วการเมืองตัวเองได้ประโยชน์อันนั้นอันนั้นการต่างๆผู้รู้ทั้งหลายก็ต้องมาช่วยกันคิดทุกพักทุกฝักทุกฝ่ายว่าเราจะทํายังไง แล้วการปฏิรูปจะนําไปสู่ความสําเร็จทีละขั้นตอนได้เนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ในเรื่องของการที่จะวางโครงสร้างร่วมกันร่วมกันของทุกฝ่ายทุกผั้นันหมายความว่าจะต้องมีรัฐมนูญฉบับใหม่การมีรัฐมนูญฉบับใหม่ก็ต้องหาผู้ร่างครับเข้ามายกร่างเราชื่อเราเรียกเขาว่าสมาชิกสภาร่างรัฐมนุบสมาชิกสภาร่างรัฐมนูนส่วนหนึ่งก็ต้องมาจากประชาชนทั้งประเทศใช่คือต้องมองเห็นหัวของประชาชนครับคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศที่จะต้องเลือกเข้ามาแต่ที่นี้อ่ะ ถ้าเป็นอย่างนั้นในฐานะประสบการณ์ของที่เกาะติดข่าวการเมืองมาเป็นสิบยี่สิปีเนี่ยนะทางออกของประเทศนี้เนี่ยมีทางออกรออยู่ข้างหน้าอย่างไรฮะหรือมองเห็นภาพข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นในอีกสีหเดือนข้างหน้าหรือว่าสิ้นปีนี้เนี่ยการเมืองไทยจะเดินไปสู่ทิศทางไหนผมคิดว่าเราต้องคงต้องอยู่ภายใต้รัฐมนูรฉบับนี้คือมันขัดขืนอะไรบ้างแต่มันก็จะทะเลาะกันไปอย่างนี้เรื่อยๆหลืฮะแต่ในเมื่อฝ่ายที่พยายามที่จะเห็นว่าเอ้ยรัฐมนูรฉบับนี้ มันทีแรกเราก็ชอบอ่ะนะเราไม่อยากให้ใครมาแก้หรอกไปไปมามาปุ๊บอยากจะทําแก้ซิเองอืเขาเป็นเสียงข้างน้อยอยากจะแก้ซิเองครับแก้เพียงบางมาตราด้วยวิธีรัฐครับผมคิดว่าอันนี้เนี่ยมันก็เห็นชัดเจนแล้วว่ามันไม่เป็นไปตามคันลองนะฮะผมก็คิดว่าพยายามอยู่ในจุดเนี้ดีที่สุดแต่ว่ามันจะไปไม่ได้มันจะตัน มันจะมีทางออกอื่นไหมฮะไม่มีแล้วตันก็ต้องปล่อยให้ตันเวลานี้มันก็ตันแล้วอ๋อถ้าตันก็ปล่อยให้ตันไปเลยแล้วไประเบิดเอาปลายทางอ่าใช่ครับโอ้อันนี้ก็คงต้องตามสติกันดีๆเหมือนกันนะครับการเมืองไทยตอนนี้ขอบพระคุณพี่มากที่ร่วมรายการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงสาหรับคืนนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมคุณบุญเลิศช้างใหญ่พุอมจรประดับและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ